ครับเชฟจูลมี่เมนูต่อไปคุณทำอะไรครับผม Yeah okay next we have the famous Singapore chicken rice โอ้เป็นเรียกว่าเป็นข้าวมันไก่ว่างั้นนะสิงแต่แบบสิงคโปร์นะโอเคมีอะไรบ้าง Alright now I think I'll start with the rice first โอเคก็แสดงว่าเชฟจูลมี่เขาจะทำหุงข้าวก่อนนะครับหุงข้าวในข้าวก็จะมีเป็นข้าวข้าวจัสมินเป็นข้าวหอมมะลิเราเนี่ยธรรมดาแต่อย่างดีนะเกรดเอหน่อยเอาไปซาวไปซาวประมาณ 3-4 ครั้งนะครับ yes. แล้วก็จะมีผสมไปด้วย ginger ขิงนะครับขิง yeah. ทั้งหัวเลยแล้วเอาหั่นหั่นเป็นชิ้นๆ นะครับ 4-5 ชิ้นแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมทั้งหัวเลยทุบนะครับประมาณ 4-5 กลีบเป็นกระเทียมจีนนะครับแล้วก็พร้อมด้วยใบเตยปันดิบก็คือใบเตยที่จะทำให้มีกลิ่นหอมนะครับโอเคครับโอเค and then chicken fat โอเคแล้วก็มีนี่นี่คือน้ำมันมันไก่นะครับน้ำมันจากไก่นะครับโอเคครับใส่ไปในหม้อนะครับครับผมแล้วก็เกลือสัก2หยิบโอเคให้มีความรสเค็มหน่อยอีกนิดนึงโอเคเนยประมาณช้อนชาช้อนชาหนึ่งครับผมครับผมใช่ครับผมจะ make it more fragrant มีให้มีกลิ่นหอมมีเฟลเวอร์ด้วยแล้วก็มีมันครับผมโอเค and for chicken rice you have to use chicken stock ครับคือข้าวมันไก่ที่อร่อยเนี่ย yeah. ต้องใช้น้ำที่เราต้มไก่แล้วเอามันน้ำ yes. ที่มีมันครับผมอันนี้คือน้ำที่เราต้มไก่ไว้แล้วใช่ไหมครับ yes. ครับผมต้มนี่ใช้เวลาต้มน้ำสต๊อกไก่นี่เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับใส่น้ำให้ basically just put the chicken stock inside with the rice ครับก็ใส่น้ำสต๊อกไปท่วมสมัยก่อนที่ไม่มีหม้อไฟฟ้าแบบนี้เขาใช้แบบใช้หุงแห้งไปเลยใช่ไหมครับ yes. แต่สมัยนี้มันทันสมัยแล้ว yes. เราสามารถใช้หม้อแบบหม้อไฟฟ้าได้เลยนะครับน้ำก็ใส่ประมาณ2.5 cups ต่อข้าวเท่าไหร่ครับต่อข้าว about 2 cups for rice about 2 cups your water stock about 2.5 โอเคก็ถ้าข้าว2ถ้วยก็ใส่น้ำประมาณ2ถ้วยครึ่งครับผมครับผมนี่อันนี้เสร็จแล้วนะครับคือพอใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วไม่ต้องนับปรุงอะไรเพราะว่าเราใส่เกลือใส่เนยทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมก็จากขิงกระเทียมแล้วก็ใบเตยนะครับเสร็จแล้วโอเคเราไปหุงใช้ประมาณเวลาเท่าไหร่ครับ about I think about 35 minutes should be okay ครับก็ใช้ถ้าจะไฟฟ้านะครับแต่ใครจะทำง่ายมากเลยประมาณ35นาทีนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะนำไปหุงแล้วล่ะโอเคครับครับขั้นตอนต่อไปเชฟเจอร์มี่ขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรโอเค next we have to boil the chicken it probably takes about 45 minutes อ๋อก็ ไก่เราจะต้มประมาณ45นาทีนะครับ yes. ต้องใช้ไก่เป็นไก่อะไรไก่ตอนหรือเปล่าหรือไก่ยังไงไก่ whole chicken you use about probably the best is about 1.8 kg อ๋อ1.8 kg กิโล8นะตัวหนึ่งประมาณใช้ไก่ตอนนะครับประมาณกิโล8นะครับไม่ถึง2กิโลดีถ้า2กิโลนี่จะเป็นไก่ใหญ่ใหญ่เกินไปนะครับตอนนี้เราว่าขณะนี้เชฟจอนมี่ตั้งน้ำเดือดไว้นะครับโอเค for the water I'll put some รากบักชีตอนนี้เราใส่รากบักชีเข้าไปนะครับมิกซ์เฟลเวอร์นิดหน่อยให้มีกลิ่นหอมนะครับโอเคอันดับต่อไปใส่ไก่นี่เราพับขาเข้าไปข้างในเนื่องจากว่ามันขามันยาวเดี๋ยวมันจะล้นหม้อถูกไหมล่ะโอเคนี่ก็ค่อยๆหย่อนลงไปเอาทางก้นลงไปนะครับช้าๆนะครับโอเคพยายามต้มนะครับให้น้ำท่วมไก่นะครับให้น้ำท่วมไก่ไม่ต้อง no need to move ใช่ไหมไม่ต้องขยับเลยคือต้มไปให้น้ำท่วมไก่ใช้ประมาณ45นาทีครับครับ The best is to lower down the temperature don't let it boil Yeah Now you bring up to boil and later on you lower down โอเคตอนแรกเนี่ยเราจะตั้งให้เป็นน้ำเดือดมากๆเลย
แล้วพอใส่ไก่ปั๊บแล้วก็รีไฟลงเป็นไฟระดับกลางๆนะฮะครับเนื้อมันจะได้ก็เรียกว่าเนื้อมันจะได้ออกมาแล้วนิ่มถ้าไฟแรงไปเนี่ยจะทำให้เนื้อมันแตกไอ้ความหวานไก่มันก็จะออกมาใช่ไหม so when after chicken is cooked you got to stand by the ice bucket water ขณะที่ถ้าไก่เนี่ยพอเรารู้ว่าสุกใช้ได้แล้วเนี่ยเราต้องเตรียมนะครับเจลลี่มีเราต้องเตรียมไอ้กล่องแล้วก็ใส่น้ำแข็งไว้แล้วใส่น้ำไว้หน่อยเพื่อจะเอาไก่เนี่ยไปช็อกให้มันความเย็น yeah. ให้มันเย็นเร็วๆคือความร้อน yeah. มันไม่มี let it stop cooking ใช่คือไม่ให้ไก่ละอุแล้วคือถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยไก่มันยังมีความร้อนอยู่มันจะละอุไปจะทำให้เนื้อนี่เละถูกป่ะ right. ก็เลยเอาเนื้อเนี่ย yeah. มาแช่ในน้ำแข็งที่เราใส่น้ำแล้วก็แช่ไปทันทีเขาเรียกช็อก yeah. ช็อกให้ความร้อนเนี่ยไม่เคลื่อนที่แล้วครับผม this process you want I want the stock cooking process for the chicken so you won't overcook the meat ก็คือ be very moist inside ก็คือไม่ต้องให้ overcook คือสุกมากเกินไปให้ไก่เนี่ยออกมาแล้วพอหั่นมาแล้วให้มี juicy คือมีน้ำนิ่มๆแล้วมีน้ำออกมานิดๆหน่อยนั่นคือเป็นไก่ที่เราต้มอร่อยมากนะครับโอเคขณะที่เรารอไก่นี่เราสามารถที่จะ continue เลยทำซอสได้เลย yeah. so just let it boil yeah now we are doing the yeah sauce dipping sauce okay มีส่วนผสม yeah พริกขี้หนูสับ chili ครับพริกขี้หนูสับเอาสีแดงอย่างเดียวมันดูสวยงามดีนะครับเยอะหน่อยใส่ไปในโบนะภาชนะแล้วก็มีขิง yeah. ขิงแก่นะครับขิงแก่มันจะความเข้มข้นมันจะมีมากใช่ไหมครับ yes โอเคแล้วก็กระเทียมสับกระเทียมสับก็รากผักชีรากผักชีสับครับผมจริงๆแล้วท่านผู้ชมก็ไม่ยากนะครับจริงๆแล้วทำไม่ยากนะครับแต่ว่าของสิงคโปร์เนี่ยมันจะแตกต่างของไทยนิดหน่อยโอเคครับนี่มีน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวใส่ลงไปใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากหน่อยนะครับแล้วเราไม่ใช่น้ำมะนาวอย่างเดียวเรามีน้ำส้มด้วยฮะน้ำส้มสายชูด้วยนะครับ and vinegar as well ครับน้ำส้มสายชูถ้าน้ำมะนาวอย่างเดียวเนี่ยมันจะเปรี้ยวขมแต่น้ำส้มสายชูเนี่ยมันค่อนข้างเปรี้ยวแล้วก็พื้นๆนะครับอันนี้ about a teaspoon of chicken powder อันนี้เป็น chicken seasoning หรือเขาเรียกว่าผงรสดีนะครับสักประมาณช้อนชาหนึ่งนะครับ basically this one you put in the blender ปกติแล้ว yeah. ถ้าใส่เครื่องปั่นนะครับมันก็จะละเอียดกว่านี้ yeah. แต่ถ้าเราจอยนี่มันก็ดูหยาบหน่อยแต่บางคนเขาอยากจะได้กินแบบให้มีกากเยอะๆก็ใช้หั่นไปฝอยได้นะครับ yeah. basically you put in the blender together it'd be much better แต่ว่าถ้าใส่เครื่องปั่นน่าจะดีกว่าแต่บางครั้งเนี่ยใส่เครื่องปั่นเนี่ยมันละเอียดมากมันจะทำให้เผ็ดมากนะครับ yeah. ก็ทุกอย่างก็คนให้เข้ากันนะครับ mix well ก็คือคนให้มันเข้ากันกลิ่นหอมออกมาก็จะมีกลิ่นคือ put into the blender is ครับครับครับก็มีกลิ่นหอมจากขิงกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูนะครับรากผักชีจริงๆแล้วก็เป็นเครื่องเทศ yeah. เครื่องเทศไทยนี่แหละผมน้ำส้มเข้าไปอีกนิดหน่อย yeah. นะครับใส่เกลืออีกหน่อยนึงถ้าเวลาเราทำขายเนี่ยเราสามารถต้มไก่ไว้และแช่เย็นไว้ได้นะ Yeah, this one you keep for in the fridge for long time. Okay. แล้วก็ไอ้พริกน้ำจิ้มพริกนี่เราก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้นานๆกับอยู่ในภาชนะที่ใครขวดโหลก็ได้ปิดฝาให้ดี So now we probably will let it rest for a while and later we go and let it blend. ก็แสดงว่านี่คือเหมือนกับเราหมักแช่ไว้ไอ้ทุกอย่างมันทำปฏิกิริยากันแล้วน้ำมันจะออกเยอะๆนะโอเคอ
ุยกับเชฟเจ้าหนี้เมื่อกี้ทำเป็นพริกสำหรับในน้ำจิ้มไก่แล้ว yeah. แล้วคุณมีน้ำจิ้มอีกอย่างนึงอะไรเนี่ย okay this is basically for drizzling on the chicken อ๋ออันนี้ yeah. สำหรับไว้ yes drizzling on the chicken นี่ yeah. คือเอาไว้ราดบนไก่ใช่ไหม yes มีโซยาซอสไลท์โซยาอ๋อไลท์นี่เป็นซีอิ๊วขาวนะครับเป็นซีอิ๊วขาวครับผมมีซีซามิออยล์แล้วนี่เป็นน้ำมันงาซีอิ๊วขาวก็น้ำมันงาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำมันงาประมาณสักหนึ่งช้อนชาจะใส่มากนะครับใส่มากแล้วกลิ่นแรงมากแล้วก็มันเข้มข้นไปหน่อยก็เนื่องจากว่าซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่น้ำสต๊อกไก่ที่เราต้มไก่อะ yeah. ใส่ลงไปให้ใสนิดหน่อย just mix together นะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันเนี่ยกินหอมมากกินหอมซีอิ๊วขาวน้ำมันงา on the chicken เวลาหั่นไก่เสร็จแล้วนี่ราดบนไก่แล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับครับเชฟเจอร์มี่หลังจากที่เราข้าวสุกแล้วตอนนี้ไก่สุกแล้วพร้อมหรือยังเจอร์มี่บอกพร้อมแล้วที่จะจัดลงจานเพื่อเสิร์ฟใช่ไหมเชิญเลยครับข้าวมันที่เราหุงเมื่อกี้นี่นะข้าวมันโอ้ยหอมใบเตยเลยนะใบเตย you have a ginger flavor เนี่ยมีขิงมีกระเทียมแล้วใบเตยหอมใบเตยแล้วก็มันด้วยน้ำที่ต้มไก่นะน้ำมันต้มไก่โอ้ยแม่หอมมากครับโอเคNow what I'm gonna do I'm gonna put the rice in the ring โอเคตัวเราจะมีบล็อกเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็เอาข้าวใส่ไปนะครับคือการที่เราเสิร์ฟอยู่ที่โรงแรมก็ดีหรือเป็นพนักงานที่หรูหน่อยเราควรจะจัดจานให้มันดูสวยงามนะครับแต่ถ้าเราเสิร์ฟที่ห้องอาหารแบบธรรมดาก็ข้าวใส่ถ้วยนะครับแล้วก็กดแต่นี่ค่อนข้างจะพรีเมียมหน่อยไฮเอนด์หน่อยนะครับอร่อยจริงข้าวผมเริ่มหิวแล้วนะ รอได้ yes. คือถ้ารอแล้วของอร่อยด้วยเนี่ยรอได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ารอแล้วไม่อร่อยนี่ผมว่างานนี้มีการฆ่า ใส่พิมพ์ ตอนนี้แตงกวาเอามาตบแต่งแตงกวานะครับเรียงยาวๆหน่อยสักประมาณ6ชิ้นแล้วอีกข้างหนึ่งเราใส่มะเขือเทศนะครับประมาณสัก15ชิ้นเสร็จแล้วตัวนี้เราจะหั่นไก่แล้วไก่ที่เราต้มมาเมื่อกี้นี้นะครับใช้เวลาต้มประมาณเท่าไหร่นะ45นาทีไม่ยากเลยครับต้มเสร็จแล้วเราช็อกด้วยน้ำเย็นนะโอเควิธีตัดโอเคแล้วก็อย่าตัดทางขาออกมาก่อนเลาะเอาขาออกมาเราจะใช้เนื้อ2ส่วนนะครับส่วนขาแล้วก็ส่วนหน้าอกนะครับบางคนก็ถามว่าทำไมใช้เนื้อหน้าอกเนี่ยทำข้าวมันไก่ดีไหมจริงๆแล้วเนื้อหน้าอกเนี่ยต้องใช้เนื้อหน้าอกที่ติดมันด้วยคือติดหนังด้วยถ้าไม่ติดหนังมันจะแห้งครับ Yeah you keep the skin will be better Yeahกับใส่ถ้ามันมีหนังแล้วมันจะไม่แห้งนะแล้วออกมานี่มันจะมีเนื้อแดงๆนิดๆนะแต่สุกนะแต่สุกที่หนึ่งก็ใช้ประมาณไม่ถึงอกดีนะครับแล้วก็เนื้อจากขานะครับเขาเรียกชิคเก้นเล็กนะทั้งขาเลยทั้งฮิปทั้งดัมสติ๊กเลยนะครับเวลาเลาะต้องเลาะให้ดีนะครับถ้าเลาะถูไปถูมาเนื้อมันจะแตกหั่นแล้วไม่สวย
นี่มาแล้วอกออกมานี่มันจะมีแค่ติดปีกมันก็คือดำเด็ดจะมีกระดูกนิดหน่อยแต่ว่าอกไม่ตีให้แบนนี่ใช้ทั้งอกเลยนะใช้สับนี้คือมันจะพอมีดลงไปแล้วเนี่ยมันจะขาดเลยโอเคขานี่มันจะจุยซี่ดีนะเลาะนะครับเลาะให้กระดูกออก yeah, same thing yeah. ตีให้ yeah. มันแบนๆนิดนึงแล้วก็สับโอเคไว้คนละข้างนะครับ this you have the coriander yeah มีเอา yeah. ผักชีนะครับผักชีไทยแล้วนี่เนี่ยง่ายๆนะครับข้างล่างมีมะเขือรองหรือแตงกวารองนะครับแล้วก็แต่ก่อนที่ยาผักชีรองนี่เราต้องเอาไอ้ซอสนี่ราดนิดหน่อยใช่ไหมครับราดซอส this sauce is a sesame oil soya sauce ก็มีซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็ไอ้น้ำสต๊อกไก่นิดหน่อยแล้วก็น้ำมันงานะครับราดให้มันเป็นเขาเรียกว่าให้มันมีซอกกี้หน่อยนะครับครับผมครับแล้วก็ประดับด้วยผักชีไม่ยากเลยครับอันนี้ก็เอาพิมพ์ยกพิมพ์ออกนะครับก็สวยดีนะครับนี่เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟมีซอสราดตกแต่งนิดหน่อยนะครับจริงๆก็อร่อยแล้วแต่ว่าจะทานกับซอสพริกนี่ใช่ไหมฮะซอสพริกกระเทียมแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับเป็นสิงคโปร์ไรซ์ชิคเก้นไรซ์โอเคยกหน่อย